สวัสดีพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ประทุมวันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางบลูสกายความจริงแล้วที่หายไปเนี่ยเพราะว่าไปปราศัยในเวทีต่างจังหวัดโดยเฉพาะเวทีที่มีพี่น้องเกษตรกรอยู่เยอะก็ขออนุญาตโฆษณาผ่านทางบลูสกายเลยครับว่าพรุ่งนี้เวทีใหญ่มากที่ภาคอีสานชาวนามาไม่ต่ำกว่า 30,000 คนที่อุบลราชธานีพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีที่อำเภอเคืองในจัดบริเวณหน้าตลาดใหม่อำเภอเคืองในจะเป็นการรวมตัวของพี่น้องเกษตรกร20จังหวัดที่ทำนาไปเจอที่นั่นวันพรุ่งนี้ผมไปแน่นอนพี่น้องครับจุดจบของรัฐบาลนี้ก็จะเรียนให้ฟังว่ามันคือโครงการจำนำข้าวนี่แหละและจากนี้เป็นต้นไปจะขออนุญาตเล่าโครงการจำนำข้าวตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ต้องขอว่าอาจจะต้องมีการเท้าความเรื่องเก่าๆที่พี่น้องเคยรับฟังไปแล้วเพราะต้องปูเรื่องจากต้นจนถึงสุดท้ายถึงจะเข้าใจทั้งระบบจริงๆเริ่มครับจำนำข้าวเนี่ยโครงการนี้เป็นมหาประชานิยมใช้เม็ดเงินถึง500,000 ล้านบาท500,000 ล้านบาทมันเยอะขนาดไหนเอาว่างบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่อุปกรณ์การแพทย์ใหม่ในปี2557อยู่แค่ปีละ 10,000 กับอีก43 ล้านบาทแต่โครงการจำนำข้าวใช้เม็ดเงิน500,000 ล้านบาทมากกว่ากันหลายเท่าตัวนักละครับไม่ต่ำกว่า50 เท่าตัวละในขณะที่ใช้เงินถึง500,000 ล้านมีข้าวในโกดังมหาศาลให้รัฐบาลไปขายและในขณะที่มีเงินหมุนเวียนอีก500,000 ล้านบาทรัฐบาลนี้ประกาศรับจำนำข้าวก็คือรับซื้อข้าวทุกเม็ดจากพี่น้องเกษตรกรและจะออกใบจำนำหรือที่เรียกว่าตั๋วเงินใบประทวนให้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารธ.ก.ส.ล่าสุดที่มีปัญหาใบประทวนหรือตั๋วจำนำชาวนาเขาเอาข้าวมาขายแล้วส่งตั๋วไปที่ธนาคารธ.ก.ส.ค้างหนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนับเอาครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4เดือนซึ่งชาวนาเขาไปยืมเงินนอกระบบมาเรียบร้อยแล้วดอกเบี้ยร้อยละ10แปลว่าถ้าตั๋วจำนำของเขามีมูลค่า 100,000 บาทเขาโดนดอกร้อยละ10ต่อเดือนก็กลายเป็น 140,000 บาทแล้วณขณะนี้แล้วเขาลงปลูกข้าวในฤดูการใหม่เป็นที่เรียบร้อยแปลว่ายืมหนี้มาแล้วรัฐบาลเป็นหนี้เขาไม่คืนสักทีเขายืมหนี้นอกระบบมาก็เอาไปลงข้าวใหม่และนี่คือสาเหตุว่าทำไมชาวนามีการร้องไห้มีการทำม็อบเกิดขึ้นและแน่นอนมีการผูกคอตายเกิดขึ้นเพราะหนี้นอกระบบมันพอกขึ้นทุกวันคำถามคือว่าไล่ไปทีละสเต็ปเลยครับแล้วทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคำตอบก็คือว่าเป็นความโลภมากและเป็นความโง่ของรัฐบาลนี้เขาพี่น้องครับเขามีเงินใน500,000 ล้านเขามีข้าวในโกดังมหาศาลให้คุณขายคำตอบคือมันไม่เปิดประมูลขายข้าวเป็นการทั่วไปถ้ามันเปิดขายข้าวเป็นการทั่วไปข้าวในโกดังมันก็ไม่ต้องเยอะขนาดนี้มันล็อกสเปคให้พวกเดียวกันเองผ่านโครงการระบายข้าวอย่างเช่นโครงการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G อ้างว่าจะเป็นการขายกับรัฐบาลจีนแล้วราคาไม่ต้องสนใจเพราะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ความจริงแล้วที่บอกว่าขายกับรัฐต่อรัฐกับรัฐบาลจีนเป็นการขายให้กับบริษัทค้าข้าวที่ชื่อสยามอีดิก้าแบบไม่ต้องประมูลสักบาทเดียวแบบไม่ต้องประมูลเป็นการทั่วไปมันทำยังไงครับมันเอาหัวกระดาษของรัฐบาลจีนคือบริษัทรัฐวิสาหกิจที่ชื่อว่า GSST ไอ้คนรับมอบอำนาจเต็มมันชื่อไอ้รัฐนิตไอ้ปาล์มมันเป็นคนเซ็นแทนรัฐวิสาหกิจของจีนได้พี่น้องว่ามันใหญ่แค่ไหนล่ะครับ
และพอมาดูว่าไอ้ปาล์มเป็นใครไอ้ปาล์มก็คือผู้ช่วยส.ส.ลำดับที่3ของคุณระพิพันธ์พงษ์เรืองรองภรรยาของอลิสมันพงษ์เรืองรองนั่นแหละไอ้ปาล์มมอบอำนาจต่อไปให้อีกบริษัทนึงคือบริษัทสยามอเมริกามาเอาข้าวไปขายคำถามคือว่าเอ้าไหนมึงบอกไงว่าถ้าเป็นการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐราคาไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจก็เท่ากับว่าไอ้บริษัทสยามอเมริกามันซื้อข้าวโดยไม่ต้องประมูลมันขี้โกงทำกันอยู่แบบนี้แหละครับข้าวในโกดังก็ล้นต่อเนื่องไม่เปิดประมูลขายเป็นการทั่วไปพอหนักข้อเข้าพอเริ่มจับไตมันติดว่า G2G จะมีปัญหามันก็ล็อกสเปคสูตรใหม่มันสั่งระบายข้าวถุงในขณะนั้นข้าวของแพงคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าอยากจะดูแลประชาชนก็สั่งระบายข้าวถุงผ่านโครงการธงฟ้ารู้จักไหมครับธงสีฟ้านะครับร้านที่ออกขายทั่วไปธงฟ้าข้าวร้านถูกใจที่ไอ้ณัฐวุฒิมันเรียกโชห่วยโชสวยอะไรของมันนั่นแหละแล้วก็ข้าวอพส.สั่งระบายข้าวถุงออกไปเหมือนเดิมเวลาระบายข้าวถุงไปยังประชาชนจะถูกเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศดูมันตอแหลเอาพี่น้องครับคนไทยบริโภคข้าวทั้งประเทศ10ล้านตันรวมนักท่องเที่ยวยิ่งลักษณ์สั่งระบายข้าว2ล้าน5แสนตันนับเป็นข้าว1ใน4ของที่เราบริโภคทั้งประเทศไปเดินโลตัสบิ๊กซีไปดูสิครับว่าในหิ้งนั้น1ใน4ของชั้นวางมีข้าวธงฟ้าให้พี่น้องเห็นไหมไหมคำตอบคือไม่มีมึงโกหกมันทำยังไงพอมันสั่งระบายข้าวเสร็จเรียบร้อยแทนที่มันจะเอาข้าวถุงที่เป็นข้าวถุงธงฟ้าออกไปขายยังที่ต่างๆมันเอารถวนกลับเข้ามาที่โรงสีฉีกถุงออกแล้วบรรจุถุงใหม่ก็เท่ากับว่าไอ้คนพวกที่มันรับซื้อของโจรทั้งหมดมันต้องประมูลข้าวไหมครับพี่น้องมันไม่ต้องประมูลข้าวก็ขี้โกงเหมือนบริษัทสยามอีดีก้าไงทำกันจนเป็นนิดทำกันจนเป็นกิจวัตรถ้ามึงโกงทีสองทีเขาจับไม่ติดอันนี้มึงโกงอย่างเป็นกิจวัตรข้าวก็ล้นโกดังไปเรื่อยขายข้าวไม่ได้ไปเรื่อยหลายคนเขาเป็นผู้ส่งออกมือสะอาดเขาไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณเขาจะหาข้าวจากไหนครับจะต้องไปหัวกับไอ้บริษัทสยามอีดีก้าขายข้าว G2G เหรอหรือจะต้องไปหัวกับไอ้พวกรับของโจรที่เอาข้าวถุงมาเขารับออเดอร์มาทีเป็นแสนตันเขาจะเอาซื้อข้าวจากไหนเพราะรัฐบาลไทยมันรับซื้อข้าวทุกเม็ดจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดลงไปซื้อกับเกษตรกรไม่มีขายเขาทำยังไงล่ะครับเขาก็ไปซื้อข้าวเวียดนามซื้อข้าวลาวผลก็คือว่าปีที่แล้วหลายสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นแชมป์ส่งออกปีที่แล้วเราเสียแชมป์ส่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยงามหน้าไม่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วเรื่องนี้อันตรายครับในทางวิชาการแล้วเวลาตลาดใหม่เขาเปลี่ยนวิธีการบริโภคไปบริโภคข้าวต่างประเทศเขาจะมักไม่กลับมาบริโภคข้าวไทยมันอาจจะเป็นการเสียแชมป์การส่งออกไปตลอดการของประเทศนี้ก็ว่าได้ด้วยความเลวของคุณพี่น้องนึกถึงสภาพนี้สิว่าสุดท้ายมึงมัวแต่ล็อกสเปคให้พวกเดียวกันเองแบบนี้ข้าวมันก็เต็มโกดังไปเรื่อยไอ้เงิน5แสนล้านที่เขาไว้ให้เป็นเงินหมุนเวียนมันก็เต็มหมดมือซ้ายวงเงิน5แสนล้านก็เต็มมือขวาข้าวในโกดังก็ขายไม่ได้ถึงง่อยจนถึงทุกวันนี้ไงครับผมปูพื้นมาแบบนี้เพื่อจะบอกพี่น้องต่อว่าแล้วเรามาพูดแบบนี้อะไรเป็นทางออกให้กับชาวนาไทยผมตอบสั้นๆเลยครับขายข้าวในโกดังเดี๋ยวนี้ได้เงินทันทีกูท้ามึงเอาไหมล่ะขาย
ท่านรู้หรือเปล่าณปัจจุบันเขาติดหนี้ชาวนาไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทจำตัวเลขนี้ไว้ดีครับที่ติดหนี้กันมาใบประทวนตั้งแต่ตุลาคมที่ผมบอกไปแล้ว 130,000 ล้านบาทวันนี้รู้หรือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ระบายขายข้าวได้ต่อวันไม่เกิน200ล้านบาทแล้วกี่ชาติมึงจะใช้หนี้ชาวนาหมดทำไมรัฐบาลไม่เปิดประมูลเป็นโครงการใหญ่ล่ะครับข้อเสนอแนะทำไมไม่ทำทำไมวันนี้ไม่ประกาศทั่วโลกให้รู้ก็วันก่อนประธานาธิบดีจีนมาอวดเหลือเกินว่าเซ็น MOU ไว้แล้วรัฐบาลจีนจะซื้อเป็นล้านล้านตันไม่เห็นศักยภาพของมึงไปเจรจากับรัฐบาลจีนสำเร็จเลยผมท้ารัฐบาลครับแล้วผมฝากไปยังพี่น้องเกษตรกรและจากนี้เป็นต้นไปนักกฎหมายกรุณาฟังรวมถึงกกต.ด้วยครับมันจะมีเรื่องผิดกฎหมายเกิดขึ้นแล้วพี่น้องฟังต่อให้ดีครับผมแนะว่าไปขายข้าวในโกดังซะเปิดประมูลเลยแล้วท้าเลยว่าให้ประกาศว่าโกดังนี้คุณภาพข้าวอยู่ข้าวเกรด A B C บอกให้ชัดเจนทำดิทำไมไม่กล้าประกาศคุณภาพข้าวรู้ไหมครับเพราะในห้วงเวลาที่ผ่านมามึงเอาข้าวปลอมข้าวเน่าวนแม่งอยู่อย่างนั้นแหละครับเอาเลยครับเปิดโกดังขายเลยแล้วถ้ามันเกิดเจอข้าวเสียก็ค่อยดำเนินคดีกับคนที่มันขี้โกงแต่ถ้ามันเจอข้าวดีก็ต้องขายเปิดอย่างอิสระโปร่งใสแบบนี้เราจะแก้ไขปัญหาชาวนาในการจ่ายเงินได้ไม่เกิน1สัปดาห์ขายได้ทันทีทำไมไม่ทำแล้วรู้ไหมว่าเขาทำอย่างไรโปรดฟังดังต่อไปนี้แล้วกกต.ครับโปรดฟังสิ่งที่ผมพูดต่อจากนี้พี่น้องเขาต้องการเงิน 130,000 ล้านบาทในตอนแรกๆเดี๋ยวผมจะเรียงให้ท่านฟังนะครับว่าเรื่องเกิดขึ้นอะไรบ้างเขาต้องการเงิน 130,000 ล้านบาทเพื่อไปจ่ายใบประทวนที่ติดค้างชาวนาตั้งแต่เดือนตุลาคมมันทำยังไงยุบสภาแล้วมันทำหนังสือไปถามกกต.ว่าอยากจะขอกู้เพิ่มอีก 130,000 ล้านได้ไหมซึ่งความจริงเป็นเรื่องที่น่าด้านที่สุดเพราะควรจะขายข้าวในโกดังแต่ไม่ขายครับเขามีวงเงินเดิมอยู่ 500,000 ล้านจะขอต่อขยายอีก 130,000 เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่อยากเปิดโกดังไงอยากจะให้ขยะมันอยู่ใต้พรมต่อไปครับจะเล่นงูกินหางไม่เลิกเลยครับส่งไปหากกต.ผมอยากรู้ซิว่าไอ้เลขาคณะรัฐมนตรีดร.กบมันเอาอะไรคิดเป็นดร.ครับเวลาส่งเอกสารไปกกต.กกต.นั้นมีอำนาจแค่2เรื่องเท่านั้น1ถ้ารัฐบาลจะโยกย้ายข้าราชการระดับสูง2ราชการนั้นรัฐบาลต้องการงบสำรองฉุกเฉินพิเศษอย่างนี้ขอกกต.เขามีอำนาจอนุมัติให้แต่ถ้าคุณจะก่อหนี้ผูกพันรัฐบาลใหม่ไม่ใช่อำนาจของกกต.แล้วคุณหน้าด้านส่งเผือกร้อนไปให้กกต.กกต.ชุดนี้อาจจะไม่ชินครับแต่ผมเป็นฝ่ายค้านกับมันมา2ปีผมยืนยันได้เลยว่าหน้าด้านแบบนี้ประจำรู้อยู่แล้วส่งไปกกต.เขาให้อะไรไม่ได้แล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผมพูดกับพี่น้องในเวทีนี้เมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วกกต.เขาส่งเรื่องกลับมาเขาบอกว่าฉันไม่มีอำนาจแน่มันซื้อเวลาพี่น้องเกษตรกรต่อไปได้อีก2สัปดาห์พี่น้องเกษตรกรเขาไม่มีเงินไงเขาไปม็อบปิดถนนมันบอกว่า15มกราได้เงินแล้วก็ส่งเรื่องไปให้กกต.แล้วสุดท้ายกกต.บอกเบาะแบะเพราะกกต.บอกฉันไม่มีอำนาจตามกฎหมายพี่น้องเกษตรกรก็ถูกหลอกไปแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปในวันที่15มกราคมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ้ามันหลอกต่ออีกมามันกว่านั้นอีกครับพอรู้ว่ากกต.ปฏิเสธปั๊บคราวนี้จะไปเอาเงินธนาคารธ.ก.ส.
ทกสเนี่ยเขามีเงินสดอยู่ในแบงค์เขาเนี่ยนะครับเกือบ 120,000 ล้านบาทแต่ที่เขาสามารถเอามาปล่อยกู้ได้อยู่ที่50,000ล้านมันทำไงรู้ไหมไปถึงขนาดบังคับทกสครับว่าให้เอาเงิน 50,000 ล้านไปจ่ายหนี้ใบประทวนพี่น้องทกสพี่น้องสหภาพของทกสเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นชาวสวนยางสวนปาล์มไร่อ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังแปลว่าฤดูกาลนี้ไม่ต้องขอทกสกู้สักบาทเลยใช่ไหมก็ชิบหายกันทั้งระบบสิครับแบบนั้นทกสเขาก็ไม่ให้มันก็โกหกชาวนาต่อไปแล้วก็ยืดขยายระยะเวลาต่อไปเพราะม็อบของชาวนานั้นเขาไม่สามารถมาอยู่รอนแรมเป็นวันเป็นสัปดาห์ได้ครับก็ซื้อเวลาต่อไปอีกต่อมาครับคราวนี้พี่น้องจะเริ่มรู้ละไปธนาคารออมสินครับมันจะไปเอาเงินเด็กที่ออมสินโดยจะให้ธนาคารทกสไปกู้กับออมสินมาแล้วเป็นยังไงล่ะครับวันนั้นกปสเขาก็ไปธนาคารออมสินแล้วพนักงานเขาก็ตอบรับวันนี้เขาถึงใส่ชุดดำเพราะเขาจะไม่ยอมให้มึงโกงเอาเงินเด็กไปจ่ายชาวนาเด็ดขาดเขาจะช่วยชาวนาขายข้าวในโกดังเราจะไม่ยอมเอาขยะไปซุกใต้พรมอีกแล้วระบอบทักษิณมันต้องสิ้นสุดลงวันนี้เพราะงูกินหางมันต้องจบลงก็เลื่อนไปอีกครับเพราะบอกชาวนาว่าจะจ่ายเงินในวันที่25มกราคมจาก15เป็น25มันก็เล่นปาหีต่อเนื่อง25มันก็จ่ายไม่ได้อยู่ถึงวันนี้แล้วมันก็สัญญาใหม่ว่าจะจ่ายให้ได้ภายในวันที่30มกราคมผมจะบอกให้ว่าทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้ครับมันมามุกใหม่อีกพี่น้องฟังให้ดีนะครับรัฐบาลนี้มันจริงๆคราวนี้มันจะขอกู้เงินเองละเพราะกกต.เนี่ยทำหนังสือบอกว่ากกต.ไม่มีอำนาจรัฐบาลตัดสินใจเอาเองทำยังไงก็ได้ไม่ผูกพันรัฐบาลถัดไปมันก็ลักไก่ครับมันจะกู้ให้ได้ 130,000 ล้านบาทพี่น้องมันลงทุนทำหนังสือไปถามกฤษฎีกากฤษฎีกาเนี่ยคือที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลกฤษฎีกาก็ทำหนังสือกลับมาบอกว่ากู้ได้เมื่อวานนี้ผู้อำนวยการหนี้สาธารณะเรียกประชุมธนาคารพาณิชย์ช่วงเย็นไปบอกเขาว่าเอ้าอันนี้ต้องฟังท่านผู้ชมทางบ้านต้องฟังแล้วครับและกกต.ต้องฟังแล้วครับนายแบงค์ต้องฟังแล้วครับไปเรียกประชุมนายแบงค์มาหมดประชุมที่กระทรวงแล้วก็บอกว่ากฤษฎีกาตีความให้เรียบร้อยแล้วว่ารัฐบาลมีอำนาจในการกู้เงิน 130,000 ล้านบาทผมก็เกาหัวเป็นไปได้ยังไงเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันเขียนชัดครับว่าก่อหนี้ไม่ได้ปรากฏว่ามาถึงบางอ้อเมื่อคืนนี่แหละฟังให้ดีดังต่อไปนี่ปรากฏว่าไอ้หนังสือที่อ้างว่ากฤษฎีกาอนุญาตให้กู้แล้วเป็นความเห็นของเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาพี่น้องฟังให้ดีนะครับไม่ใช่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาขีดเส้นใต้500ครั้งคำว่าเลขากับคำว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามันไม่เหมือนกันแล้วผมท้าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเอาจดหมายฉบับนั้นส่งให้นายแบงค์ดูซิว่าเป็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่มึงโกหกพี่น้องครับผมไปค้นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาเวลาเขามีคำวินิจฉัยออกมามันจะผูกพันหน่วยงานราชการต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ทำไมล่ะก็ไปค้นไงครับมันมีมติคณะรัฐมนตรี28กุมภาพันธ์2482ไปดูกันตั้งแต่มติครม.ปี2482เขาขีดไว้เลยต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการไม่ใช่เลขากฤษฎีกามึงลักไก่เพราะฉะนั้นนายแบงค์คนไหนปล่อยกู้ให้กับโครงการนี้เตรียมตัวรับผิดชอบกับผู้ถือหุ้นของธนาคารได้เพราะคุณกำลังจะทำผิดกฎหมายจากนี้เป็นต้นไปข้าราชการกระทรวงการคลังเมื่อวานเขามาขึ้นเวทีนี้แล้วเขาก็พูดเรื่องนี้กันอยู่เพราะเขาบอกว่าเป็นข้าราชการกระทรวงการคลังและผมเคยเป็นขอโทษทีเป็นด้วยความทะนงเว้ยอย่าเป็นขี้ข้าทักษิณพี่น้องท่านจะเริ่มเห็นว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการขายข้าวแต่เขาไม่ยอมเปิดโกดังเพราะว่าข้าวในโกดังคุณภาพกับเอกสารมันไม่ตรงกันยอมรับสักทีว่างานนี้ต้องมีคนติดคุกเพราะมึงโกงยอมรับสิครับจากนั้นก็แก้ไขโดยการขายข้าวแบบนี้เงินจะถึงมือเกษตรกรโดยตรงผมอยากเล่าต่อว่าถ้าสมมติว่ารัฐบาลเขากู้ได้จริงข้าราชการกระทรวงการคลังมันขี้ขลาดจริงก็คือว่ามันยอมอยู่ภายใต้ระบบทักษิณจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าที่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินได้ยังไงเขาก็จ่ายได้ไม่หมดเพราะเขาเป็นหนี้อยู่ 130,000 ล้านบาทถูกไหมครับถูกไหมครับเวลาเขาไปให้แบงก์พาณิชย์กู้เขากู้ได้ทีละ 20,000 ล้านเพราะว่าถ้าจะกู้ทีเดียวไม้ใหญ่ขนาด 130,000 ล้านบาทมันเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นซินดิเคตโลนต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 3-4 เดือนถึงทำโครงการนี้เสร็จในการกู้เงินเพราะฉะนั้นมันทยอยกู้ทีละ 20,000 20,000 20,000 และ 20,000 แรกจะได้ในต้นเดือนมีนาคมนั่นแปลว่าไอ้ที่มึงตอแหลทุกวันนี้กะตกเขียวชาวนาให้ไปเลือกตั้งพวกมึงก่อนทั้งนั้นแหละไอ้โกหกผมท้าเลยถ้าข้าราชการกระทรวงคลังใจถึงเป็นขี้ข้าทักษิณยอมไปเอาเงินกู้มาได้นั่นที่ผิดกฎหมายผมท้าเลยยังไงคุณก็จ่ายเงินก่อนเลือกตั้ง2กุมภาไม่ได้จะหลอกชาวนาเข้าไปถึงไหนครับเขาเตรียมตัวไม่ได้เขาโดนดอกร้อยละ10ต่อเดือนกู้ 100,000 ดอกเดือนละ 10,000 บาทเว้ยถ้ามันโดน5เดือนมันคือ 50,000 ต้นเงินแค่แสนเดียวไป 150,000 เขาแพลนชีวิตเขาไม่ได้แล้วมึงจะหลอกเขาไปถึงไหนคนอย่างยันยงวันนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เมื่อก่อนเป็นปลัดกระทรวงไอ้คนนี้แหละคนเดียวกันเลยที่เขาบอกว่าของแพงแล้วมันบอกว่าชุดนักเรียนราคาถูกมากชุดนักเรียนบ้าเลยว่าราคา100กว่าบาทไม่มีหรอกครับพี่น้องหาซื้อได้ไหมไอ้ยันยงคนนี้แหละครับสุดท้ายได้ดิบได้ดีมาเป็นรัฐมนตรีช่วยไม่น่าเชื่อคนเป็นถึงปลัดพูดได้ยังไงบอกว่าที่ชาวนาไม่ได้เงินเนี่ยเพราะว่าม็อบไปปิดกระทรวงการคลังไอ้บ้าเขาจ่ายเงินผ่านธนาคารธกส.ไม่เกี่ยวอะไรกระทรวงการคลังเป็นถึงปลัดกระทรวงพูดจาส่งเดชอย่างนี้ได้หรอครับพี่น้องครับเราจะไม่ยอมให้กระทรวงการคลังกู้เงินอีกแล้วต้องไปขายข้าวอย่างเดียวถ้าวันนี้ข้าราชการกระทรวงการคลังทำหน้าที่เป็นพรหมแล้วปิดขยะที่อยู่ใต้พรหม
แล้วยังอยู่ภายใต้ไอ้ระบบงูกินหางของระบอบทักษิณอยู่ชาตินี้ประเทศไม่มีวันเจริญผมเรียกถามคุณธรรมจากคุณครับแล้วท่านผู้อำนวยการบริหารหนี้สาธารณะคุณจุฬารัตน์ครับกรุณาฟังเสียงผมชัดๆบนเวทีที่นี่คุณเรียนวิทยาการตลาดทุนหรือเรียกว่าวตท.เป็นหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่น12รุ่นเดียวกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากเรียนจบคุณได้ปูนบำเหน็จเป็นอธิบดีคือเป็นผู้อำนวยการบริหารหนี้สาธารณะคุณพิสูจน์สิว่าไม่ได้มีวันนี้เพราะน้องให้ถ้าคุณไม่ตัดวงจรระบอบทักษิณจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะเสียใจตลอดชีวิตราชการจากนี้เป็นต้นไปเขามอบอำนาจมาแล้วให้กับข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งในกระทรวงการคลังเป็นลูกผู้ลากมากดีคุณพงพานุครับวันนี้พูดสดๆผ่านทีวีกิติรัตน์มันมอบอำนาจมาแล้วว่าถ้ากระทรวงการคลังต้องเซ็นพงพานุคุณพงพานุเป็นคนเซ็นคนนี้เป็นคนดีแต่ผมก็ย้ำกับพี่ว่าพี่เกิดในตระกูลสูงศักดิ์พี่เกิดในตระกูลที่ดีอย่าไฟต่ำครับวันนี้มันจบแล้วไอ้ระบอบนี้มันจบแล้วพี่น้องถ้ากระทรวงการคลังไปต่อยอดเงินกู้ให้เกษตรกรจะได้เงินช้าลงแต่ถ้าวันนี้ไอ้กระทรวงพาณิชย์มันยอมรับผิดว่าสต็อกของมันไม่ตรงกับความเป็นจริงทำใหม่ให้ตรงไม่เกิน1สัปดาห์เงินก็ออกทันทีพี่น้องเขาประชุมกัน2หน่วยงานกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ไอ้กระทรวงพาณิชย์มันไม่ยอมบอกว่าสต็อกเท่าไหร่เกรดเท่าไหร่มันพูดคำเดียวสั้นๆว่าเป็นความลับของประเทศมึงจะบ้าเหรอผมขอพูดอีกครั้งว่าผมเป็นคนพูดไม่เพราะแต่ผมก็ไม่ด่าใครส่งเดชวันนี้เอ่ยหลายชื่อบนเวทีเพราะต้องการให้พวกพี่เหล่านั้นซึ่งผมก็รู้จักว่าท่านก็เป็นคนดีแต่ต้องแยกแยะให้ได้ว่าความชอบธรรมมันคืออะไรและเกษตรกรทุกวันนี้เขาผูกคอตายเขาร้องไห้นั่นคือน้ำตาคนจนวันนี้เข้าใจได้สักทีละกกต.ครับ5เสือกกต.กรุณาไปดูโครงการนี้ด่วนรัฐบาลนี้ไม่สามารถกู้เงินได้เพราะเป็นการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา181เป็นการสร้างภาระต่อเนื่องไปยังรัฐบาลถัดไปทำไม่ได้ขีดเส้นใต้ทำไม่ได้ข้อความนี้ของผมไม่ได้พูดเฉพาะแต่พี่น้องมวลมหาประชาชนที่ปทุมวันแต่จะผ่านไปยังนักวิชาการนักกฎหมายทุกคนถ้าท่านคิดอยากจะปกป้องประเทศอยากจะช่วยเหลือชาวนาไปดันในกระทรวงพาณิชย์ขายข้าวในโกดังให้ได้และต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้กระทรวงการคลังกู้เงินมาเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันยุติระบอบทักษิณได้ทิ้งท้ายขอบคุณมวลมหาประชาชนที่ออกมาเยอะแล้วกดดันให้ยิ่งลักษณ์ยุบสภาขอบคุณมวลมหาประชาชนที่ทำให้รัฐบาลนี้เป็นได้แค่รัฐบาลรักษาการน้ำลดต่อผุดเพราะพวกท่านทุกคนผมกราบขอบพระคุณมวลมหาประชาชนไปตรงไหนของเธอมันได้มากมายขนาดนั้นไม่ได้หลุดออกมาสักทีครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือโกงจนไม่มีเงินไปจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาใช่รับข้าวจากชาวนามาแล้วเนี่ยต้องบริหารจัดการกิติรัตน์เคยคุยเอาไว้จะขาดทุนปีหนึ่งไม่เกิน 80,000 ล้านกิติรัตน์ณระนองคนนี้แหละครับให้สัมภาษณ์ชัดเจนถ้าขาดทุนปีหนึ่งมากกว่า 80,000 ล้านกิติรัตน์ณระนองคงอยู่ในฐานะรัฐมนตรีคลังไม่ได้และยังบอกได้ซ้ำว่ารัฐบาลเพื่อไทยก็คงอยู่ไม่ได้
ถ้าขาดทุนเกินปีละ 80,000 ล้านแล้วผลเป็นยังไงครับขาดทุนปีละ 200,000 ล้านครับพี่น้องครับ2ปีตอนนี้ทะลุ 400,000 ล้านไปแล้วนะครับแล้วเงินนั้นอยู่ในกระเป๋าใครใช่ครับเพราะว่ารับซื้อข้าวมาราคาแพงแล้วมาเก็บไว้มาโกงกันมาขายให้พวกพ้องตัวเองราคาถูกๆแล้วก็ไม่มีเงินกลับเข้ามาไม่มีเงินกลับเข้ามาก็ไม่มีเงินไปจ่ายค่าข้าวให้ชาวนาตอนนี้แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เราต้อง